แล้วเธอล่ะจะทำยังไงไม่ได้คิดก็แค่นิยายอะนิยายเนี่ยมีทางออกตั้งหลายทางนะทั้งเรื่องบังเอิญอุบัติเหตุหรือว่าชะตาลิขิตเนี่ยหรืออาจจะตายอย่างหมูเหมือนกับชาติก่อนก็ได้นะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นล้วนบังเอิญทั้งนั้นแล้วสำหรับคนที่ไม่เคยรักใครเลยล่ะไม่ผิดถ้าเธอจะยอมรับว่าเรื่องบังเอิญมันก็ให้ความสุขกับเราได้หรืออาจจะเป็นความทุกข์งั้นเรามาฆ่าตัวตายกันเลยดีมะตัวเอกในนิยายเนี่ยเหมือนฉันเลยนะผิดแน่แล้วฮัลโหลใช่ฉันเองไม่ได้จะไปเดี๋ยวนี้แหละ